สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่14พฤศจิกายน2559นะครับในส่วนที่2ก็เป็น Market News ทั้งหมดนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัว AH นะครับก็ประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส3ออยู่ที่131ล้านบาทดีขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับโดยรายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับปรับตัวดีขึ้น 15%Year on year นะครับมาอยู่ที่1,356ล้านบาทแต่ถ้าว่ารายได้จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะลดลงไป 9.4% นะครับมาอยู่ที่2,158ล้านบาทตามอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับอยู่ที่ 4.83 แสนคันลดลงนะครับ 2.7% เทียบ Year on year ทำให้รายได้รวมเนี่ยลดลงไป 1.3% เทียบ Year on Year นะฮะแล้วก็กดดันให้อัตรากำไรขั้นต้นรวมหดลงมาอยู่ที่ 5.2% จาก 6% ในปีก่อนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยบริษัทได้รับส่วนแบ่งจากเงินลงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนนะครับในบริษัทร่วมสูงขึ้นนะครับประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงก็หนุนให้กำไรในไตรมาส3ขยายตัวนะครับ23.7% Year on Year แล้วก็ 6% Q on Q นะครับแนวโน้มในไตรมาส4คาดยอดขายอ่อนตัวลงตามทิศทางอุตสาหกรรมที่ได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็ตลาดส่งออกที่ฟื้นตัวช้าแต่ทว่ามาตรการควบคุมต้นทุนต่างๆนะฮะน่าจะช่วยหนุนให้กำไรปี59ขยายตัวสูงได้นะครับคงประมาณการกำไรปี59นะครับไว้ที่520ล้านบาทหรือขยายตัวถึง 66.2% year on year ราคาหุ้นปัจจุบันปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำจากทยอยซื้อมาเป็นซื้อนะครับให้ราคาพื้นฐานปี59อยู่ที่ 16.10 บาทตัว BIZ นะครับ BIZ นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส3ที่61ล้านบาทสูงเกินคาดนะครับโดยรายได้รวมเนี่ยสูงขึ้นถึง 973% เทียบ Year on Year นะครับมาอยู่ที่358ล้านบาทจาก1นะฮะรายได้การให้บริการที่329ล้านบาทดีขึ้นถึง 3,040% นะครับyear on year จากการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานจำนวน3โครงการนะฮะกับ2รายได้จากการบริการที่ 28.2 ล้านบาทดีขึ้น 39% นะครับโดยงานโครงการส่งมอบมีอัตรากำไรที่ดีนะฮะก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ 23% จากปีก่อนที่ 22% นะครับทั้งนี้กำไรไตรมาส3นะครับก็มาอยู่ที่61ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้วอยู่ที่ 0.15 ล้านบาทนะครับคาดกำไรปี59ขยายตัวอย่างมีนัยยะสำคัญทางฝ่ายมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรสุทธิปี59ขึ้นอีกนะครับคงคำแนะนำซื้อนะครับส่วนราคาพื้นฐานของปี60ยังอยู่ระหว่างประมาณการนะครับตัว CGH นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส3ออกมา 160% โทษทีครับที่160ล้านบาทดีเกินคาดนะครับโดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลปรับตัวขึ้นเกือบ 20% นะครับ Year on Year มาอยู่ที่963ล้านบาทจากการเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะอีกทั้งเปิดใช้พื้นที่ส่วนขยายใน CHG 3 CHG 9แล้วก็ CHG 11นะครับสำหรับลูกค้าเงินสดเพิ่มทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการหนาแน่นนะฮะส่งผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้กลุ่มสวัสดิการภาครัฐเติบโตถึง 29% เทียบ Year on Year ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการต้นทุนนะครับทั้งการจ้างบุคลากรทีมแพทย์เฉพาะทางแล้วก็พยาบาลได้ค่อนข้างดีก็เลยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 23% นะครับเมื่อเทียบโทษทีที่ 33% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 31.6% นะฮะอีกทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นเพิ่มด้วยก็เลยส่งผลให้กำไรในไตรมาส3ขยายตัวได้ดีนะครับ 32% เทียบ Year on Year แนวโน้มในไตรมาส4คาดยังโดดเด่นใกล้เคียงกับไตรมาส3จากฤดูฝนที่คาดหมดช้ากว่าปกติรวมทั้งการจัดการต้นทุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงต่อเนื่องนะฮะทำให้กำไรในปี59มีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวมากกว่าที่ทางฝ่ายเคยคาดนะฮะทางฝ่ายมีแนวโน้มจะปรับประมาณการกำไรปี59ขึ้นอีกจากเดิมที่คาดไว้565ล้านบาทนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี60แล้วให้ไว้ที่ 3.32 บาทนะครับส่วนเงินปันผลสำหรับผลประกอบการไตรมาส3นะครับ
อยู่ที่ 0.012 บาทต่อหุ้นนะครับจะ XD ในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับตัวแพลทินัมนะครับก็ผุดโครงการนะครับไนท์มาร์เก็ตที่เดียวใจกลางเมืองนะฮะคืนทุนตั้งแต่ปีแรกนะครับตัวบริษัทเองมีการผุดโปรเจกต์นะฮะนีออนนะครับไนท์มาร์เก็ตนะครับซึ่งจะเปิดเป็นตลาดนัดตอนกลางคืนแห่งแรกใจกลางเมืองนะครับด้วยงบลงทุนประมาณ80ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นค่าเช่าที่ดิน3ปีเนี่ยที่49ล้านบาทที่เหลือก็เป็นค่าก่อสร้างและดำเนินงานโดยมีแผนเปิดให้บริการ1ธันวาคม59นี้นะครับค่ารายได้ราวปีละ80ถึง90ล้านบาทปัจจุบันมีคนจับจองพื้นที่แล้วกว่า 80% The Market คืบหน้านะครับแบบในการก่อสร้างทั้งด้านในและด้านนอกมีความชัดเจนมากขึ้นคาดเปิดให้บริการได้ในไตรมาส4ปี61นะครับโดยคาดจะมีร้านค้ากว่า 1,200 ถึง 1,300 ร้านค้านะฮะซึ่งปัจจุบันมี Waiting List แสดงความต้องการจับจองการเช่าพื้นที่แล้วกว่า 4,000 รายนะครับในไตรมาส4รอการปรับขึ้นค่าเช่าตามสัญญานะฮะที่กำลังจะหมดลงของ The Platinum Fashion Mall นะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับคาดหนุนรายได้เติบโตเพิ่มมากกว่าไตรมาส3นะครับคงคำแนะนำซื้อตัวแพทนะครับราคาพื้นฐานปี60เราให้ไว้ที่ 9.20 บาทตัว RJH นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3นะครับอยู่ที่49ล้านบาทเพิ่มขึ้น 145% year on year รายได้จากกิจการโรงพยาบาลปรับตัวขึ้นประมาณ 24% นะครับมาอยู่ที่318ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าใช้บริการและรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สูงขึ้นนะฮะทั้งนี้โรคที่ผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัวส่วนใหญ่มีความซับซ้อนสูงบวกกับทางโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการที่ดีก็หนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นขึ้นมาอยู่ที่ 29.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 22% ก็ส่งผลให้กำไรในไตรมาส3นะขยายตัวได้โดดเด่นนะครับแนวโน้มนะครับในไตรมาส4คาดใกล้เคียงกับไตรมาส3จากฤดูฝนที่คาดหมดช้ากว่าปกติจำนวนผู้เข้าใช้บริการน่าจะยังหนาแน่นนะครับบวกกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ดีต่อเนื่องทำให้กำไรในปี59มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดทางฝ่ายมีแนวโน้มจะปรับประมาณการกำไรสุทธิปี59ขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่ให้ไว้152ล้านบาทคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับเราให้ราคาพื้นฐานของตัว RJH ในปี60อยู่ที่ 26.20 บาทนะครับตัว Samtel นะครับประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส3ออกมาอยู่ที่29ล้านบาทลดลงถึง 76% เทียบ year on year รายได้จากบริการนะครับงานขายแล้วก็งานตามสัญญานะฮะอยู่ที่ 1,514 ล้านบาทเพิ่มขึ้น15.14 ล้านบาทนะฮะดีขึ้น 12% Q on Q แต่อ่อนตัวลง 13% year on year ตามความล่าช้าของงานประมูลโครงการภาครัฐนะครับอีกทั้งงานโครงการที่รับรู้เข้ามาส่วนใหญ่ยังมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำนะครับอัตรากำไรขั้นต้นรวมก็เลยลดลงมาอยู่ที่ 14.2% จากปีที่แล้วที่ 17.5% นะครับ SG&A ต่อยอดขายนะสูงขึ้นมาอยู่ที่ 10% จาก 9.9% นะครับส่งผลให้กำไรสุทธินะครับปรับตัวลงดังกล่าวนะครับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับคาดผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาส3เล็กน้อยนะฮะจากที่บริษัทมีแนวโน้มเซ็นสัญญางานใหม่เพิ่มอีกหลายโครงการแต่แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นนะฮะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทางฝ่ายมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรปี59ลงอีกนะครับราคาพื้นฐานปี60เราอยู่ระหว่างปรับประมาณการสำหรับตัว Samtel นะครับตัว SAT นะครับ SAT นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3อยู่ที่168ล้านบาทดีขึ้น Q on Q แต่ยังลดลง Year on Year นะครับโดยกำไรนะครับออกมาเนี่ยลดลงไป 6.8% นะครับyear on year นะครับโดยยอดขายนะครับอยู่ที่ 2,030 ล้านนะครับลดลง 10% เทียบ year on year นะครับตามการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการตลาดของลูกค้าแล้วก็ภาพรวมอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ในช่วงของกรกฎาคมถึงกันยายนนะฮะอยู่ที่ 4.83 แสนคันนะฮะลดลงไป 2.7% year on year กับอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 16% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 15.5%แนวโน้มในไตรมาส4คาดผลการดำเนินงานเนี่ยอ่อนตัวลงทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวอันคิวจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ตลาดส่งออกที่ยังชะลอตัวคาดเรายังคงประมาณการกำไรปี59ไว้ที่
592 ล้านบาทนะฮะลดลง7.7%นะครับทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี59อาจยังไม่สดใสนะฮะแต่จากที่บริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับบวกกับยอดขายในปีหน้าที่เชื่อว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะก็คาดว่าจะช่วยหนุนให้กำไรในปี60พลิกกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับเราให้ราคาพื้นฐานของตัว Z ปี60อยู่ที่ 14.60 บาทตัว TACC นะครับก็แจ้งกำไรในไตรมาส3นะอยู่ที่ 22.2% เพิ่มขึ้น 44.7% year on year ก็ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดการไว้นะครับโดยรายได้เนี่ยมีการเติบโต17%มาอยู่ที่291 ล้านบาทหลักๆเพิ่มขึ้นจากยอดขายในไทยนะครับที่มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าไปติดตั้งและจัดจำหน่ายสินค้าตามสาขาของร้าน7-11มากขึ้นนะครับสำหรับต่างประเทศนะครับเครื่องดื่มเซนยะนะฮะยังเป็นตัวผลักดันสำคัญนะฮะทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยอยู่ที่30.7นะครับแม้สินค้าที่เข้ามาใหม่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างดีนะครับแต่ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำลงเป็นถือนะฮะคาดผลการดำเนินงานในอนาคตขยายตัวต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้นสะท้อนปัจจัยดังกล่าวไปแล้วนะครับเรามองราคาพื้นฐานปี60ของตัว TACC อยู่ที่10.40 บาทนะครับตัวปตท.นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส3ออกมาอยู่ที่26,974 ล้านบาทนะครับผลการดำเนินงานเนี่ยออกมาดีกว่าที่ประมาณการไว้ประมาณสัก 4% เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซปรับตัวดีกว่าที่คาดไว้นะครับโดยกำไรในไตรมาส3นะครับเพิ่มขึ้น 8% Q on Q นะครับมาจาก1ต้นทุนเนื้อก๊าซต่ำลงนะฮะจากธุรกิจก๊าซ2ก็มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ำมันจากธุรกิจผลิตแล้วก็สำรวจปิโตรเลียมนะครับ3นะครับราคาขายปรับตัวสูงขึ้นของธุรกิจถ่านหิน4กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ2,361 ล้านบาทจากเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐนะครับในส่วนของไตรมาส4นะครับเราคาดว่าจะยังไม่สดใสนักนะฮะโดยทางฝ่ายคาดจะอ่อนตัวลงเทียบ Q on Q นะฮะจากธุรกิจผลิตแล้วก็สำรวจปิโตรเลียมที่อ่อนลงนะครับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามนะผลการดำเนินงานในช่วง9เดือนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 77% ของประมาณการทั้งปีที่ 98,262 ล้านบาทนะครับทั้งฝ่ายนะครับยังให้ราคาพื้นฐานปี60ของตัว PTT นะครับอยู่ที่360บาทนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับตัว Intouch นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3นะครับออกมาอยู่ที่2,666ล้านบาทนะครับก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ประมาณสัก 13% นะฮะเนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายนะครับที่ถือในแอดวานซ์นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้นะฮะจากค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้นมากเพื่อรักษาฐานลูกค้านะครับโดยกำไรในไตรมาส3เนี่ยลดลง 23% year on year นะครับทั้งฝ่ายปรับประมาณการของปี5960ลง 3% แล้วก็ 4% นะครับมามีกำไรอยู่ที่16,797 ล้านบาทแล้วก็13,386 ล้านบาทตามลำดับนะฮะจากการปรับประมาณการค่าใช้จ่ายการตลาดขึ้นจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมนะครับไร้สายในประเทศนะครับที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับปรับราคาพื้นฐานลงมาอยู่ที่62บาทโดยคาดปันผลสำหรับปี60นะครับอยู่ที่2.79บาทซึ่งให้ยิวราว 5% นะครับตัว Q House นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3อยู่ที่768ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35% Year on Year ได้ผลดีจากธุรกิจบ้านโอนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทร่วม Home Pro นะครับแล้วก็ LH Bank มีกำไรที่เพิ่มขึ้นมากนะครับสถานการณ์นะครับกลางตุลาครับตุลาคมนะครับแล้วก็การยกเลิกนะฮะแล้วก็คืนยอดจอง2โครงการคอนโดทางบริษัทจึงปรับลดจองนะฮะแล้วก็เป้าโอนปี59แต่คาดยอดจองจะกลับมาเติบโตในปี60ราว 5-10% คาดกำไรปีนี้ลดลง 9% นะฮะส่วนปีหน้าคาดว่าจะกลับมาโตที่ 5% ยังมีหวังเติบโตปีหน้านะฮะ PE ไม่ถูกมากแต่มี Yield 4-5% คงคำแนะนำถือนะครับให้ราคาพื้นฐานของตัว QH นะครับอยู่ที่ 2.50 บาทนะครับตัว Workpoint นะครับประกาศกำไรในไตรมาส3เพิ่มขึ้น 134% year on year แต่ก็ผิดจากที่คาดไว้นะครับโดยกำไรในไตรมาส3ประกาศมาอยู่ที่108ล้านบาทนะครับ
ผิดจากที่คาดไว้ว่าไตรมาสนี้น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะครับทั้งจากนะครับอัตราการขายแล้วก็ปรับขึ้นค่าโฆษณาที่ดีขึ้นนะครับโดยยอดขายนะครับและบริการเนี่ยโต21%นะครับมาอยู่ที่776ล้านบาทนะครับรายได้หลักจากโฆษณาเนี่ยโต20%นะครับมาจากการปรับขึ้นค่าโฆษณานะครับต้นทุนเพิ่มขึ้น18%นะฮะจากต้นทุนรายการที่เพิ่มขึ้นจากการนำเสนอรายการใหม่ๆนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารก็โตประมาณสัก8%จากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานแล้วก็สำนักงานเพิ่มขึ้นเป็นหลักนะครับในไตรมาส4คาดว่าจะขาดทุนเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆนะฮะจากการหยุดออกอากาศ30วันนะครับแม้จะเริ่มออกอากาศได้วันที่14พฤศจิกายนแต่เนื่องจากรายการส่วนใหญ่จะเป็นประเภทลื่นเลงนะฮะอาจต้องใช้ระยะเวลาในการกลับมาออกอากาศได้เป็นปกตินะฮะอีกทั้งจะเป็นไตรมาสที่จ่ายโบนัสด้วยนะครับโดยเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับเราให้ราคาพื้นฐานของ Worldpoint ปี60อยู่ที่48บาทตัว SCI นะครับไตรมาส3กลับมามีกำไร Q on Q ตามคาดหลังรับรู้งานรับเหมาในลาวนะครับบริษัทรายงานกำไรในไตรมาส3นะฮะอยู่ที่57ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% year on year นะครับเป็นการพลิกกลับมามีกำไรเทียบ Q on Q ตามที่คาดไว้หลังบริษัทสามารถเริ่มรับรู้รายได้งานรับเหมานะครับโครงการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็สถานีย่อยนะครับในลาวสถานีย่อยในลาวนะครับเป็นไตรมาสแรกนะครับกับรายได้จากธุรกิจเสาโครงเหล็กแล้วก็ตู้สวิตช์บอร์ดนะครับยังเติบโตได้ส่งผลให้รายได้เนี่ยโตขึ้นถึง 57% year on year นะครับคาดกำไรจะโดดเด่นในไตรมาส4นะครับประเมินกำไรทั้งปีเนี่ยเท่ากับ191ล้านบาทบริษัทสามารถประมูลสัญญานะฮะส่วนที่เหลือในสปป.ลาวอีก373ล้านเหรียญ นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเมื่อรวมกับการรับรู้รายได้จากสัญญาในมือปัจจุบันที่461ล้านเหรียญนะครับได้เต็มปีจะทำให้ปี60เนี่ยเป็นปีที่ดีของบริษัททำให้กำไรจะทำสถิติใหม่บวก 306% year on year อยู่ที่775ล้านบาทยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่ประเมินไว้สำหรับปี60อยู่ที่15บาทนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงของไตรมาส2นะครับภายหลังมีสัญญาระยะยาวรองรับไป 3-4 ปีข้างหน้าส่วนแผนการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการพลังงานทดแทนในปี60นะครับจะเป็นส่วนเพิ่มในอนาคตนะครับตัว CPF นะครับกำไรในไตรมาส3ออกมาดีกว่าคาดนะครับโดยออกมาอยู่ที่5,184ล้านบาทเพิ่มขึ้น 45% year on year นะครับกำไรที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดนะครับมาจากผลบวกของอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10% year on year นะครับมาอยู่ที่ 1.22 แสนล้านบาท margin อ่อนตัวลงเหลือ 16.5% จาก 17.4% ในไตรมาส2นะฮะจากราคาขายทั้งหมูและไก่ที่ลดลงขณะที่มีรายการพิเศษ167ล้านบาทซึ่งมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนนะครับ654ล้านบาทแต่มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพเข้ามา342ล้านแล้วก็145ล้านบาทตามลำดับนะครับแม้แนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส4จะอ่อนตัวลงตามปกติของการดำเนินงานแต่จากการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดทำให้จะมีการปรับประมาณการขึ้นจากเดิมนะครับณราคาปัจจุบันคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี60ของตัว CPF เราให้ไว้ที่ 35.50 บาทตัว STA นะครับสีตรังนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาส3ที่กลับมาขาดทุนอีกครั้งนะครับโดยไตรมาส3นะครับกลับมาขาดทุนที่90ล้านบาทนะฮะจากผลของราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้นมากกว่าราคาขายส่งผลให้มาร์จิ้นปรับตัวลงเหลือแค่ 5.4% นะครับจากไตรมาส2ที่ 10.3% โดยยอดขายนะครับเพิ่มขึ้น 19% year on year มาอยู่ที่ 19,309 ล้านบาทจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น 33% year on year แต่ราคาขายเนี่ยลดลงไป 10% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 38% นะครับจากปริมาณการส่งออกที่มากขึ้นอีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับลดลงไปถึง 54% แต่ดอกเบี้ยจ่ายลดลงไป 62% จากค่าเงินอินโดนีเซียนะครับแข็งค่าส่งผลให้มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะครับการดำเนินงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดมากนะครับอีกทั้งราคาหุ้นปรับขึ้นมาทำให้ทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำ
เป็นขายนะฮะจะปรับราคาพื้นฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันในส่วนที่2 Market News นะครับ